อุ๋มอาภาสิริสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อจากไปอย่างสงบในวัย94ปีอุ๋มอาภาสิริแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่ออาสานิติพลจากไปอย่างสงบในวัย94ปีเผยภาพจับมือพร้อมฝากกอดแม่ด้วยต้องเจอกับอีกเรื่องเศร้าสำหรับครอบครัวนิติพลที่ต้องสูญเสียคุณพ่ออาสานิติพลซึ่งเป็นคุณพ่อของนักแสดงชื่อดังอุ๋มอาภาสิริและอ่ำอมรินทร์โดยล่าสุดอุ๋มอาภาสิริได้โพสต์รูปและคลิปโมเมนต์ต่างๆกับคุณพ่อพร้อมกับมีข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าพ่อบอกพ่อจะหลับตอน94อีก10วันก็94เป๊ะแต่ข้ามปีก็94เหมือนกันพ่อเลยหลับปุ๋ยสบายๆอย่างที่พ่อบอกเลยความสุขของ2อาน้องรักพ่อนะคะฝากกอดแม่ด้วยนะคะจากนั้นก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างคอมเมนต์แสดงความเสียใจ